แฟนเก่ายกเองเมื่อก่อนเป็นพวกขับวินสงสัยตอนนี้คงจะได้แฟนรวยถึงได้มาจัดงานแต่งในโรงแรมได้เราเลิกกันไปนานแล้วนะอย่ามาวุ่นวายกันเลยวุ่นวายเหรอจากวินมอเตอร์ไซค์หวังจะจับคนรวยเพื่อยกฐานะตัวเองฉันละหมั่นไส้จริงๆพวกเกาะผู้หญิงกินเนี่ยเราเลิกกันยกเดี๋ยวก่อนยกไปทำไมละยกทำไมทำกับพี่แบบนี้ยกเบื่อเบื่อที่ต้องนั่งมอไซค์ไปทำงานทุกวันร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นยกพอกันทียกที่ซอย4ค่ะได้ครับเร็วนิดนึงนะคะพี่หนูมีนัดเดทค่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่ทำหน้าอย่างคนอกหักเลยเปล่าครับก็แค่ถูกทิ้งน่ะขอโทษนะคะคดีเดทแรกของหนูคือร้านหมูกระทะหนูชอบกินมากหนูก็เลยดีใจไปหน่อยไม่เป็นไรครับขึ้นรถเถอะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะบีบใกล้จะถึงแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะคะฮะมาไม่ได้มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องนัดใหม่แล้วจะไปลงนรกที่ไหนก็ไปเลยไปเป็นไรเหรอครับอกหักเหรอนี่พี่ตั้งใจย้อนหนูเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษไม่ต้องมาพูดถ้าพี่อยากจะขอโทษพี่ต้องไปกินหมูกระทะเป็นเพื่อนหนูถึงจะหายโกรธเอาจริงเหรอจริงสิโหยร้านนี้จองยากมากเลยนะถ้าไม่ไปเสียดายแย่เลยจะเอายังไงไปหรือเปล่าไปก็ไปหิวอยู่พอดีด้วยไปครับคุณอันนี้สุกแล้วขอบคุณนะอันนี้ด้วยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคุณใช่ลองชิมดูสิไหนลองดูสิอร่อยจริงด้วยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วอร่อยก็อย่างนี้เยอะเลยนะไม่เป็นไรผมกินไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวผมย่างให้คุณดีกว่าแหมพี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับหนูหมายถึงนิสัยน่ารักอ่ะ
ิสัยน่ารักขนาดนี้โดนทิ้งได้ยังไงก็ไม่รู้คุณก็น่ารักเหมือนกันแหละเสียดายแทนคนที่เทคุณวันนี้เลยนี่ตอนนี้หนูก็โสดแล้วพี่ก็ไม่มีใครแล้วลองมาคบกันดูไหมเฮ้ยขอกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอเอ้าทำไมอ่ะเหม็นแปลกซะหน่อยว่าไงพี่โอเคเปล่าก็ได้เรามาเป็นแฟนกันนะหนาวแล้วไปขอบคุณค่ะมิ้วโยมีอะไรหรือเปล่าพี่มิ้วไม่มีอะไรหรอกบีมเราที่ไปกันเถอะแขกก็จะเริ่มมาแล้วค่ะรู้จักลูกค้าสองคนนั้นด้วยเหรอโยรู้จักสิคะแฟนเก่าโยกเองฮะแฟนเก่าใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นพวกขับวินสงสัยตอนนี้คงจะได้แฟนรวยถึงได้มาจัดงานแต่งในโรงแรมได้มิน่าล่ะผู้หญิงดูท่าจะมีเงินซะด้วยนั่นสิฉันละหมั่นไส้จริงๆพวกกอกผู้หญิงกินเนี่ยเห็นแล้วหงุดหงิดงั้นเดี๋ยวผมพาไประบายความหงุดหงิดที่งานดีไหมครับแล้วถ้าลูกค้าฟ้องบอสขึ้นมาเราจะเดือดร้อนไหมอ่ะไม่ยากเราก็แค่ถอดสายกล้องจอปิดแค่นี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้วแต่ถ้าลูกค้ารายงานผมก็แค่บอกว่าลูกค้าเมาแล้วอารวาสแค่นี้ก็จบและที่สำคัญบอสก็ไม่ค่อยเข้ามาที่โรงแรมสาขานี้อยู่แล้วเป็นไงเหนื่อยไหมที่รักไม่เหนื่อยหรอกค่ะมีความสุขมากกว่าพี่ก็มีความสุขเหมือนกันพี่รักบีมนะบีมก็รักพี่มิ้วเหมือนกันค่ะแหม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 หวานกันจังเลยนะว่าแต่วันนี้เจ้าบ่าวไม่ไปขับวินหรอยกจัดงานซะใหญ่โตคงหวังให้ตัวเองดูดีขึ้นละสิสงสัยคงจะไปกู้เงินเขามาจัดงานแง่แง่เอ๊ะหรือว่าจะเอาเสื้อวินไปจำนำซะแล้วอุ๊ยจริงด้วย ขอโทษนะคะที่นี่งานแต่งฉันรบกวนพวกคุณไปทำนิสัยต่ำตมที่อื่นเถอะค่ะฉันไม่ได้เชิญแตนเย็นพิมปกป้องกันจังเลยนะจากวินมอเตอร์ไซค์หวังจะจับคนรวยเพื่อยกฐานะตัวเองทำไมมันฟังดูเหมือนเหมือนพ่อเธอหยกเราเลิกกันไปนานแล้วนะอย่ามาวุ่นวายกันเลยวุ่นวายเหรอได้คุณเดียวจัดไปจ้ะอ
ไรดีคะคนเดียวพอได้แล้วโยกพอได้แล้วปล่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอสพอดีว่าลูกค้าท่านนี้เมานะครับแล้วก็พยายามจะลวนลามหยกด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะผมไม่เชื่อหรอกนะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะทำแบบนั้นบอสรู้จักกับลูกค้าท่านนี้ด้วยเหรอครับรู้สิทำไมฉันจะไม่รู้ในเมื่อคุณจิรยุท่านเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมเราหุ้นส่วนใหญ่ตอนไหนอะพี่มิ้วหลังจากที่คุณทิ้งผมไป2เดือนลุงเสิร์ชก็มาบอกผมว่าปู่ของผมที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโรงแรมนี้ท่านได้เสียชีวิตและผมก็เป็นทายาทคนเดียวของท่านคุณจิรายุผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจหยกครับหยกเป็นคนสั่งผมเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยแกนั่นแหละที่เป็นคนวางแผนให้ฉันมาทำงานแต่งพ่อได้แล้วถึงเวลาฉันเอาคืนบ้างแหละโอ๊ยใส่หัวออกไปจากโรงแรมสามีฉันเดี๋ยวนี้ฉันไล่พวกเธอไล่ออกคุณจิรายุครับให้โอกาสผมด้วยนะครับไปสิโอ้ยเดี๋ยวรอด้วยยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน